about to paint the town. La ta 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 ta. Paint the town. La ta 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 ta.สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอควงน้องๆลูน่าเนาะก็น้องๆได้คัมแบ็กนะคะในมินิอัลบั้มชุดที่4เนาะก็ชื่อเพลงนะคะ Paint the Town นะคะหรือว่า PTT เนาะก็ส่วนตัวเรานะคะเราก็ได้ติดตามผลงานน้องๆมาบ้างนะคะในเพลง So What อะไรพวกนี้นะคะเราก็เคยได้ฟังเนาะก็ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมา react วงน้องๆกันบ้างนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยรู้เราชอบโลโก้มีความแบบมินิมอลมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขอใส่แว่นนิดนึงว้าวดนตรีแบบอุ้ยเราจำน้องได้น้องเคยเข้าแข่งขันรายการ Mix 9นะคะฉากดีนะฉากสวยมากเลยคอสตูมก็โอเคนะว้าวอุ๊ยคอสตูมดีหมดเลยว้าวหุ่นสวยน้องสวยจังคนนี้ว้าวท่อนนี้ติดหูมากเลยนะท่อนหูกะวิโปรดักชั่นเลิศเนาะเกี่ยวกับดวงดาวอะไรอย่างนี้ว้าวโอ้โหว้าวโอเคเอายังไม่จบคิดว่าจบแล้วโอเคจบแล้วโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคเพลง Paint the Town ของน้องๆลูน่าจบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีท่อนฮุกนะคะที่ติดหูนะคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าท่อนฮุกติดหูมากเลยแล้วก็มีท่อนลัททาอะไรนั้นมาด้วยนะคือชอบอะส่วนตัวเราชอบนะคะแล้วก็ดนตรีเปิดมาคือ
หุยมันแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตกใจนิดหนึ่งนะคือดนตรีคือแปลกใหม่เหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นในเพลงของแนวแบบพวก K-POP เนาะดนตรีแนวนี้นะคะส่วนมากจะเป็นฝั่งทางอเมริกาแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยดนตรีแนวนี้เนาะก็คอสตูมนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะโอเคแบบทุกชุดเลยคือเราชอบหมดเลยนะคะคอสตูมแล้วก็ฉากนะฉากอลังการมากนะคะโดยเฉพาะแบบCG ก็คือทำออกมาได้ดีนะแล้วก็น้องๆ น่ารักมากค่ะแล้วก็สวยทุกคนด้วยก็เฟียสมากๆเลยนะท่าเต้นก็คือดีมากๆส่วนตัวแล้วเราชอบค่ะเพลงนี้โอเคใช้ได้เลยคือแบบอาจจะไม่ได้แบบมีท่อนเบรกแดนซ์อะไรมากมายนะคะแต่ว่าเพลงดีนะเราชอบโอเคเราก็ได้จบการรีแอคไปเรียบร้อยแล้วเนาะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงไหนวงไหนกันก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามเพลงใหม่ของน้องๆลูน่ากันด้วยนะคะเพลง Paint the Town นะก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะติดหูเลยนะก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย